กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและน้องๆทุกคนครับวันนี้กลับมาอีกครั้งกับไฮไลท์ MK Premier Scrim วันนี้บอกเลยว่าโครโน่เดียวเสียวทั้งทีมครับกับทางด้านของ Seas PC Hunter เกมนี้ครับเขาทำหน้าที่ได้อย่างดีมากๆกับเก็บ4คนกับ CGGGบอกเลยว่าโครโน่เดียวเสียวจริงๆเสียวทั้งทีมจริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับในไฟนี้นะครับทางด้านของ CGGG โดดมาจากบริเวณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับ CPC เองมีการปะทะกับทางด้านของ Perfect Shot ตั้งแต่ต้นเกมเหลือจำนวนคนเพียง3คนครับพอรู้ว่าทางด้านของ CGGG มาก็พยายามจะตั้งค่ายกลแล้วรอดัก CGGG สุดท้ายครับเป็นแพ็คๆกับ PC Smile เข้าไปค้ำไว้ก่อนเดี๋ยวดูฮันเตอร์เล่นครับฮันเตอร์แทบจะไม่เห็นตำแหน่งศัตรูเลยนะครับเห็นแค่วิ่งมาแล้วเพื่อนคงแจ้งแล้วแหละครับว่าเฮ้ยมาแล้วพอมาปุ๊บเนี่ยฮันเตอร์รีบวิ่งมาแล้วดูการกดโครโน่และยืนเล่นแบบใจเย็นในโครโน่ครับนี่ครับกดโครโน่ปุ๊บยิงใส่ฮาร์ดี้ก่อนหนึ่งน็อคดาวน์ลูฟี่เข้ามาไม่ทันได้ยิงก็โดนน็อคครับหันกลับมาอลาสก้าเลื่อนน้อยจากทางด้านของเพื่อนที่ยิงไว้ให้สะบัดตรงนี้ล่วงไปอีกหนึ่งสุดท้ายเป็นโมโม่ที่จริงๆแล้วถือสไนเปอร์อยู่2กระบอกเนี่ยต้องใช้อูซี่มาเล่นในระยะประชิดกับลูกสองซึ่งจริงๆผมบอกเลยว่ามันเสียเปรียบพอสมควรและเป็นทางด้านของฮันเตอร์ที่เก็บไปได้4คิวตรงนี้จาก CGGG ครับมันไม่ได้มีแค่สกิลเพลย์ครับแต่ว่าข้อผิดพลาดของ CGGG เองสร้างประโยชน์ให้กับทางด้านของ Seas PC ด้วยพอสมควรเดี๋ยวกลับไปดูในรูปแบบทีมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮันเตอร์อาจจะเก็บ4คนก็จริงแต่สมายแล้วแพ็คสร้างอะไรไว้ให้ฮันเตอร์ได้เล่นต่อกันบ้างครับเอาละครับเรากลับมาดูกันในมุมสูงๆตรงนี้นะครับว่าเอ๊ะทำไมฮันเตอร์ถึงฉายมากๆในไฟต์ตรงนี้ครับจริงๆก่อนที่เขาจะฉายได้เนี่ยเพราะว่าแพ็คๆและสมายทำหน้าที่ไว้อย่างดีนะครับดูอลาสก้าครับกับสมายจริงๆอลาสก้าเสียเลือดไปเยอะมากๆกับไฟต์ตรงนี้กับสมายนะครับและสมายเองก็ไปยิงฮาร์ดี้ไว้ 50% เช่นเดียวกันทำให้ฮันเตอร์ยิง2นัดตายลูฟี่2นัดตายอลาสก้า2นัดตายสมายเนี่ยทำไว้ให้แล้วนะฮะทำไว้ให้แล้วถึง 50% 2คนและความคมของเขายิงฮาร์ดี้ชุดเดียวตายเช่นเดียวกันแล้วก็มีการจู๊เกิดขึ้นนี่ครับสุดท้ายเป็นฮันเตอร์นะครับที่เก็บไปได้ด้วยความที่โมโม่เองเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมบอกว่าเป็นสไนส์2กระบอกแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเป็นสไนส์กับทางด้านของปืนคอร์ดมันไม่สามารถสร้างดาเมจระยะประชิดได้ดีขนาดที่จะเล่นดวลกับลูกซองได้แบบถนัดถนีนักเลยเอาอูซี่ที่เป็นปืน SMG ขนาดเล็กเนี่ยนะครับมาดวลกับลูกซองขวงก็อย่างที่เห็นกันครับพอดวลกันแล้วมีจังหวะให้เล่นแล้วฮันเตอร์ก็สามารถทำผลงานได้ดีแต่ต้องชื่นชมด้วยว่าเกมนี้ Seed PC เล่นดีทั้งเกมไม่ว่าจะเป็นไฟท์กับทางด้านของ Perfect Shot มาตั้งแต่ต้นเกมนะครับรวมถึงมาไฟท์กับ CGGG แล้วเก็บไปทั้งหมด8คิวณตรงนี้บอกเลยว่านี่คืออีกทีมที่เป็นทีมน้องใหม่หน้าใหม่ในโปรลีกซีซั่น5นะครับอยากให้ช่วยกันจับตามองในรอบเพลย์อินอาจจะมีเซอร์ไพรส์กับทีมนี้ก็เป็นได้คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ครับยังไงถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นใครอะไรยังไงฝากติดตามกันด้วยวันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับโอ้โหเฮ้ยพอแล้วฝากกดติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับบ๊ายบาย